มาจากไหนคะไม่ต้องตรวจสุขภาพจะเอาลูกไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรคุณมาเป็นโกรธแก้วฉันเหรอเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองกำลังเกลี้ยกล่อมนางสาวศิวพัฒน์พัฒน์บริพันธ์อายุ40ปีหรือนกน้อยที่ชาวระยองตั้งฉายาให้กับเธอว่าตัวตึงระยองเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาอาการทางจิตขอโทษนะลูกอยากล่วงนามาคือจบนะคะคุณมาจากไหนไม่พี่มาจากไหนคะแม่นกอยู่ไหนแม่นกอยู่ปลวกแดงอยู่ปลวกแดงก็เอาแม่มาตรงนี้สิคะไม่แม่รออยู่ที่โรงพักไม่รออยู่โรงพักเอาเรื่องอะไรคะไม่รอไปคุยเรื่องอะไรคะไปคุยเฉยๆไปคุยเฉยๆเพราะอะไรคะไม่ต้องตรวจสุขภาพจะเอาลูกไปโรงพยาบาลเพื่ออะไรคุณมาเป็นตัวเจ้าฉันเหรอผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังคาเฟ่แห่งหนึ่งหาดแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อพูดคุยกับนายพงศักดิ์ล้นล้ำอายุ30ปีเจ้าของคลิป TikTok ตัวตึงระยองที่กำลังได้รับความนิยมบนโลกออนไลน์กับการโพสต์คลิปสาวเร่ร่อนกำลังเคาะตีแกลอนเป็นจังหวะสุดมันกับลีลาและเป็นภาษาต่างดาวซึ่งเป็นการตีแกลอนที่เข้าจังหวะเปรียบเสมือนมือกองอาชีพจนกลายเป็นคลิปไวรัลอยู่ในขณะนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกดนตรีนี่แหละเพราะว่าจังหวะมันได้น่าจะสนใจแล้วก็เลยเอาไปโพสลงTikTokไปโพสลงแล้วแบบไม่คิดว่าคนจะชอบมาแต่ว่าพอฟังเองก็มันสนุกดีคนน่าจะชอบพูดดีเขาดีนะเออไม่ต้องอะไรหรอกอ่ะมันยังว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวใช่ปะเขาก็มาว่ามันก็วัดดีนะแม่ขอน้ำก๋วยเตี๋ยวขอน้ำก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วก็ขอผักเพราะว่าเราดูมันก็ตะขอใครเราแต่เราไม่ถือใช่ปะเพราะว่าคนอารมณ์แบบนี้ไงหลังๆเนี่ยหลังๆเนี่ยก็เจอเราเพราะเขาวัดดีเราแม่โชคดีนะไม่มีอะไรหรอกดิเชื่อเขาโอ้ยโหนกระแสกันหน้าดูเลยสงสารท่านทุกอย่างเขาขอตังเราเนี่ยเราบอกเขาดีๆเหรอเราไม่มีอย่างนี้เขาก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราไปตะคอกไปไล่เขาเขาก็ที่ว่าเราไม่มีเขาเขาก็พูดแบบเขาก็พูดดีทั้งเวลาใครตังใครขอนไม่ว่าใครให้หวยมึงให้ขอนเยอะจากเพื่อนหนูเพื่อนหนูเคยโดนเพื่อนหนูเคยโดนก็คือแบบว่าไปขอเงินใครแล้วไม่ให้แล้วก็ด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่เสียงยืนยันจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเลสดบริเวณชายหาดแหลมเจริญบอกว่านกน้อยไม่ใช่บุคคลอันตรายเห็นเพียงนกน้อยชอบเดินตีกลองอยู่เป็นประจำไม่เคยเห็นทำร้ายใครนกน้อยเราให้ก่อนเพราะร้องเพลงแล้วเต้นแล้วเราให้ก่อนเดี๋ยวให้นะไม่ได้ผู้หญิงนี้ต้องให้ก่อนแม้หลายเสียงยืนยันในความปลอดภัยแต่วันนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองจะส่งตัวนกน้อยเข้ารักษาอาการทางจิตโรงพยาบาลระยองหากมีอาการดีขึ้นแล้วจะถูกส่งตัวไปยังจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้ารับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งตามกฎหมายต่อไปจะรับเข้าไปสู่กระบวนการคุ้มครองนะคะโดยประสานส่งต่อกับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อรับตัวเข้าไปคุ้มครองให้ที่พักนะคะแล้วก็ดูแลช่วยเหลือนะคะตามกระบวนการสังคมสังเคราะห์ต่อไปค่ะตอนนี้ TikTok ที่นกดังทั่วประเทศดังทั่วประเทศจริงๆจะเอาลูก